สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขวัญใจโจ๋ธนาธรปราศัยกลางเชียงใหม่วัยรุ่นแห่ฟังแน่นที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มาช่วยลูกพรรคผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่เขต1หาเสียงปรากฏว่ามีคนมาฟังมากลบสถิติทุกแห่งมากกว่า 2,000 คนโดยบางช่วงบางตอนนายธนาธรได้พูดถึงพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครหากยังจำได้เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่บอกว่าไม่เอาไม่ยอมรับอีกแล้วกับอำนาจรัฐราชการรวมศูนย์ที่กรุงเทพพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้รวมตัวกันล่ารายชื่อตามกฎหมายกำหนดแล้วเสนอพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลในตอนนั้นเป็นรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเสียดายพ.ร.บ.ฉบับนี้ไปอยู่ในรัฐบาลแล้วแท้ๆแต่ลุงตู่ขับรถถังออกมาเสียก่อนพ.ร.บ.นี้จึงไม่ได้ถูกพิจารณาในสภาเพราะเกิดรัฐประหารในปี 2557 ขึ้นไม่รู้ว่าป่านนี้เชียงใหม่จะเจริญไปถึงไหนแล้วถ้าผ่านพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานครออกมาได้ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่เรื่องเดียวเราสามารถเข้าใจได้ถึงปัญหาราชการที่รวมศูนย์ที่กรุงเทพเชื่อว่าคนเชียงใหม่ไม่ได้ไม่มีความฝันไม่ได้ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คืออำนาจในการแก้ปัญหาอำนาจในการจัดการดินฟ้าอากาศป่าของเราอำนาจในการวางผังเมืองของเราเพราะอำนาจไปกระจุกตัวที่ส่วนกลางทำให้การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาความเจริญจึงไปกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ไม่กี่เมืองกรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการระยองที่มีรายได้ต่อหัวดีแต่ในขณะที่จังหวัดอื่นจนก็บอกว่าที่พวกเราจนก็เพราะพวกเราโง่เป็นเพราะพวกเราขี้เกียจพรรคอนาคตใหม่ปฏิเสธความเชื่อเช่นนั้นพรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าเหตุผลที่ต่างจังหวัดไม่มีงานทำไม่มีรายได้ที่ดีขึ้นไม่มีคุณภาพที่ดีเป็นเพราะเราไม่มีอำนาจไม่ใช่เพราะเราโง่และขี้เกียจเรื่องนี้พรรคอนาคตใหม่ต้องการทำอย่างจริงจังคือเรื่องการเอาอำนาจกลับคืนสู่ท้องถิ่นยุติการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ